โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็กของ Hero World ของสายคาเดียนนะครับผมอันนี้ผมมาแก้ไขให้ใหม่นะเพราะเนื่องจากครั้งที่แล้วนะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่ามันใช้ยังไงนะซึ่งผมก็ลืมแบบความสามารถผมอ่านผิดไปด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมก็มาแก้ไขให้แล้วนะเรามาดูกันเลยว่าในเด็กที่แก้ไขแล้วมันจะมีอะไรอยู่บ้างไปกันเลยครับไม่แรกแฟกมันเดิมไม่แก้ไขนะแก้ไขแล้วมันก็เล่นไม่ได้ครับผมทามถุยนี่อะไรไม่รู้โอเคอันต่อไปก็นะน่าจะเป็น Rescue Dragon Project Gunner นะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปยังเป็น Monster Size 1นะก็จะเป็นนี่เลย Cyber Police Size Watcher นะครับผมก็จะใส่อีก4ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยผู้รังสรรค์ Vindian นะครับผมก็จะใส่อีก4ใบอันต่อไปก็เป็น อันต่อไปก็จะเป็น Monster Size 2นะเป็นGuardian Mode Speed นะครับผมก็ใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Guardian Mode Armor นะผมก็ใส่อีก4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นเทพพิทักษ์แห่งเหล็กไหล Guardian นะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นอ้าวนี่ Master Size 1ลืมไปผมจัดผิดนะอันนี้ Master Size 1นะรักลบกอริก Metal Free Prisoner โอเคมันต้องมีสำเนียงหน่อยนะอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะนี่เลยเข็มขัดแปลงร่างการ์ดวินเดอร์นะครับผมมาใส่ไป4ใบแล้วก็ไอเหล็กไหลไม่ใช่มันคือหุ่นอะไรนะหุ่นรบใช่ไหมนักรบเหล็กนักรบก่อหนักก็ใส่ไป3ใบนะนักรบก่อหนักนะอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวนมนนะชอบทำอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยนะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะเพราะเนื่องจากเด็กนี้มี power ที่น้อยมากนะครับผมก็จะอัดกันแบบเต็มที่เลยนะอันต่อไปก็เป็นการยกเลิกนะฉันมองวิชาของแกออกหมดแล้วนะครับผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นวายกาตกไม่ใช่ละกาตกนะอันต่อไปกาตกเมื่อกี้ขออภัยอันต่อไปก็เป็นตั้งแต่วันนี้ไปเธอคือฮีโร่นะผมก็ใส่ไป4ใบนี่ครับการ์ดที่เปลี่ยนแปลงเข้ามานะก็จะเป็น Impact Monster นะหน้ากากวินเทจ Lavis Body Gorgeous Mate ชื่อมันจะอ่านยากไปไหนวะนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลย Guardian Overhead นะผมก็เป็นการ์ดไม้ตายนะโอเคอันนี้ตั้งไว้ไหนดีตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนะสำหรับว่าใครอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงใส่การ์ดใบนี้นะความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจ่าย2เกรดและนำมอนสเตอร์หรือไอเทม1ใบในสนามเรากลับขึ้นมือนะฮะเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จเราสามารถทรานส์ฟอร์มหรือไรการ์ดหนึ่งใบที่มีความสามารถทรานส์ฟอร์มหรือไรโดยไม่ต้องจ่ายคอสนะซึ่งเราสามารถนี่เลยเราสามารถทรานส์ฟอร์มพวกนี้ได้นะพวกการ์เดียนนะนี่เลยเอาไปอยู่ในหมดนี่พวกการ์เดียนพวกนี้นะเราจะสามารถทรานส์ฟอร์มมันได้นะโดยเราไม่ต้องจ่ายคอสนะซึ่งคอสของมันก็คือการทรานส์ฟอร์มต่างๆนะนั่นแหละการทรานส์ฟอร์มของพวกนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายคอสนั่นเองนะครับผมโอเคเหนื่อยนะเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จนั่นเองซึ่งมีมอนสเตอร์มาสังเวยอยู่แล้วนะซึ่ง Impact Monster ของพวกเรานะนี่ใช้สำหรับสังเวย Impact Monster นะเรียกว่าน่าจะเป็นการนำกลับขึ้นมือน่าจะง่ายกว่านะหรือไม่เราก็คอพวกนี้ลงไปก่อนก็ได้นะแล้วก็ใช้ Impact Monster เพื่อเอาอันนี้ขึ้นมือแล้วก็ใช้นี้โจมตีแล้วก็พออันนี้ถูกทำลายสำเร็จเราก็สามารถใช้เจ้าพวกนี้ต่อได้นะซึ่งเมื่อเรามีเจ้าพวกนี้อยู่เป็นอยู่ในสภาพทรานส์ฟอร์มเราก็สามารถใช้การ์ดใบนี้ต่อได้นั่นเองนี่เลยซึ่งมันจะนำการ์เดียนหนึ่งใบขึ้นมือนะและจ่ายพลังชีวิตหนึ่งมือเพื่อเสริมเพื่อเสริมเพื่อสวมใส่นะครับโอเคนะก็แค่นี้ละการ์ดที่ฟรีเพิ่มเติมเข้ามานะโอเคเพื่อมาไขข้อสงสัยที่ว่ามีคนสงสัยเข้ามานะว่ามันเล่นยังไงนะซึ่งสายนี้ผมก็ว่าเป็นสายที่น่าสนใจอยู่นะเพราะมันเท่นะครับโอ้โหนี่คือเหตุผลนะโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าช่วงนี้ที่ผมมันมีเด็กอยู่เด็กหนึ่งยังเป็นเด็กลูกพี่เจ้าสมุทรนะผมยังไม่ได้ทำก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงบนะครับผม ยังไม่มีงบนะครับก็รอไปก่อนนะโอเคใครที่สนใจอยากบริจาคก็สนใจนะทุยนะฮะไม่เป็นไรครับผมโอเคนะร้อยผมมีงบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมามาจัดให้ดูนะโอเค
ก็สำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมแยก